สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นี่จะมาทำส้มตำค่ะเป็นส้มตำหมูยอใส่ไข่เค็มนะคะมาดูว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะอันนี้นี่ใส่มะเขือเขียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหมูยอลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไข่เค็มพี่คนไทยเขาให้มาค่ะแล้วก็มะเขือลายนี่มีเพื่อนให้มาเช่นกันแล้วก็อันนี้เส้นมะละกอเพื่อนสาวก็ให้มาอีกนะคะมะนาวแล้วก็พริกแห้งค่ะแล้วก็นี่ใส่ต้นหอมด้วยนะคะหอมสดค่ะแล้วก็พริกก็จะเป็นพริกแห้งแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระเทียม2กีบค่ะแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าค่ะแล้วก็ผงนัวค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะในส่วนเครื่องปรุงก็จะมีอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บที่ละลายน้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้น้ำมะขามเปียกจ้าแล้วก็อันนี้น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาร้านั่นเองค่ะใครมีผงนัวก็ใส่ผงนัวไปได้เลยนะคะแต่ว่าที่บ้านนี้ไม่มีผงนัวค่ะกินรสดีแทนจ้าตำพริกไปเลยจ้าจ้าหลังจากเราตำพริกกับกระเทียมแล้วนะคะเราก็ใส่เส้นมะละกอนะคะมีจะปรุงแบบว่าใส่เส้นไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทำเครื่องปรุงหยอกเข้าไปอันนี้ใส่ไปให้หมดเลยจ้ะเดี๋ยวไข่เอาไว้ทีหลังนะคะกับหมูยอเอาเส้นต้นหอมอะไรทุกอย่างใส่ไปให้หมดเลยนะคะนี่ก็ใส่น้ำปลาลงไปจ้าน้ำปลาแต่ละคนเขาก็บางทีเขาก็ทำน้ำซอสก่อนนะคะแล้วแต่คนชอบอันนี้มะนาวจ้าใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็น้ำปลาร้านั่นเองไปน้ำมะขามเปียกจ้าแล้วก็น้ำตาลปี๊บละลายน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปจ้าแล้วก็จะตำหยอกๆใส่กันจ้านี่ก็ได้ตำทุกอย่างนะคะคลุกเคล้าเข้ากันเรียบร้อยปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จะเทใส่จานแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมากินต้มตำด้วยกันนะคะตำหมูยอใส่กับไข่เค็มค่ะมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะคะว่าแซ่บนัวไหมแซ่บดีพี่หน่อยมาจ้ะมาแซ่บด้วยกันนะคะเรียบร้อยจ้ะจ้าค่ะสำหรับวันนี้นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะสำหรับส้มตำหมูยอไข่เค็มค่ะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นี้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อไม่ให้พลาดในวิดีโอหน้าขอเป็นกำลังใจให้พี่เพื่อนๆน้องๆทุกคนเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย